สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลกับผมวัชชาศศีครับบีมนะคะสอนนะคะครับผมวันนี้น้องบีมเราอยู่กันที่ร้านอะไรครับบาริโต้เดลี่แอสศรีราชาค่ะนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่เรียกได้ว่ามีเมนูเก๋ๆชิคๆสุดคูลไม่เหมือนใครแล้วก็ที่สำคัญนะครับหาไม่ยากเลยอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะครับจากเส้นทางเรียกว่าที่บางพระเนาะหรือหนองมนเนี่ยขับตรงมาเรื่อยๆที่ศรีราชาเนี่ยคุณจะเจอร้านนี้อยู่ข้างทางก่อนที่จะถึงตัวเมืองศรีราชาด้วยซ้ำเรียกได้ว่าขับรถมาแป๊บเดียวนะครับร้านนี้เนี่ยจุดเด่นเนี่ยนอกจากบรรยากาศร้านที่สวยงามก็ยังมีเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมไปถึงเมนูเพื่อสุขภาพที่น่าทานหลายอย่างโดยเฉพาะของหวานเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยสุขภาพแต่ว่าที่สำคัญคือเห็นข้างหน้าเรานี่ไหมฮะน่ากินมากๆเลยฮะก็เลยรวมมีหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะฮะมีที่เราเห็นตรงนี้เป็นกาแฟนะครับซึ่งเป็นกาแฟ2เมนูแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยอีก1ตัวนะครับนี่ก็เป็นเครื่องดื่มแนวชาเขียวมัทฉะเหมาะกับน้องบีมากๆนะครับซึ่งทั้ง3เมนูนี้นะครับก็เป็นเครื่องดื่มที่น่าสนใจมากๆของร้านบาริสโต้เดลี่ทานกันสดๆตรงนี้เลยนะครับก็วันนี้เรามาทานขนมทานเครื่องดื่มหน้าตาน่ากินสวยๆแบบนี้แล้วอย่างนี้เราก็ต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยไหมจะได้เอาไปอวดเพื่อนโซเชียลชิคๆคูลๆค่ะอาจารย์จะได้ไปอวดเพื่อนกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปหามือถือถ่ายแต่ก่อนอื่นจะหามือถือถ่ายรูปสวยๆทันทีในยุคนี้ใกล้ปีใหม่แบบนี้เราหาโทรศัพท์มือถือที่มันคุณภาพดีๆราคาไม่แพงเอามาฝากเพื่อนๆกันวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มานำเสนอครับนั่นก็คือ Motorola One ค่ะว้าว Motorola One นี่ฮะมาดูตัวเครื่องของ Motorola One กันสักนิดนึงดีกว่านะครับอันนี้นะครับคือ Motorola One นะครับซึ่งที่เราเห็นนี่แกะออกมาปั๊บขอดูกล่องนิดนึงใจเย็นๆเอากล่องมาดูก่อนตัวเครื่องของ Motorola One นะฮะก็เรียกได้ว่ามาในรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีชื่อว่า One O-N-E One นะเป็นเพียว Android ตัวเครื่องถือพรีเซนต์คนดูได้ดูนิดนึงตัวเครื่องเนี่ยเมื่อซื้อมานะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆที่น่าสนใจแต่ขอบอกไว้ก่อนว่า Motorola One ตัวนี้ความเจ๋งของมันนะคือมันผูกโปรกับ True $3,990ครับใครที่สนใจได้ในราคาประหยัดจากราคาปกติเนี่ย7,990 บาทเนี่ยผูกโปรกับ True นะครับเพียงแค่ 3,990 บาทแต่ขอบอกแล้วก่อนนะสเปคกับฟีลลิ่งของการใช้งานเนี่ยให้มาแบบระดับเครื่องเป็นหมื่นเลยฟีลลิ่งแบบเครื่องราคาหมื่นเลยนะซึ่งอันนี้โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากตัวนี้คือเคสซิลิโคนนะครับให้มาด้วยที่สำคัญนะครับตัวเครื่องแม้ว่าจะราคาหลักพันแข่งหูฟังด้วยซึ่งเป็นหูฟังนะครับให้มานะครับสามารถรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็ยังมีสายชาร์จนะครับแบบเป็น USB Type C นะครับซึ่งไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าตัวนี้ยังให้ระบบชาร์จเร็วซึ่งตัวนี้เป็นแบบ 3A นะครับเป็นระบบชาร์จเร็วมาด้วยซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามือถือรุ่นถูกๆเนี่ยโหเครื่องไม่กี่พันให้หูฟังให้ชาร์จเร็วมาด้วยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วสำหรับเจ้าตัว Motorola One เครื่องนี้นะครับมาดูตัวเครื่องกันสักหน่อยดีกว่าครับน้องบีมครับค่ะนี่มาดูตัวเครื่องกันสักนิดนึงตัวเครื่องเราจะเห็นว่าเป็นสีอะไรบ้างครับที่มีขายในประเทศไทยจะมีแค่สีดำนะคะถ้าขายในประเทศไทยแต่เขาออกมา2สีค่ะอาจารย์ดำกับขาวนะฮะก็เป็นสีดำกับขาวแต่ว่าในประเทศไทยที่เอาเข้ามาจำหน่ายจริงๆเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลอยนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเพื่อเป็นคอนทราสต์นะครับนะฮะก็เรียกว่าแข็งแกร่งทนทานป้องกันรอยขีดข่วนแน่นอนมาดูในส่วนของตัวเครื่องที่เราเห็นตอนนี้หน้าจอมีขนาดเท่าไหร่ครับหน้าจอ 5.9 นิ้วนะคะ 5.9 นิ้วเลยนะในแนวทะแยงนะครับตัวนี้เป็นจอความละเอียดเท่าไหร่ครับเป็นจอความละเอียด16ล้านสีค่ะเป็นจอ Full HD นะคะ IPS ตัวนี้เป็น IPS ไม่ใช่ Full HD ตัวนี้เป็น HD Plus ตัวนี้เป็นความละเอียดอยู่ที่720นะครับคูณ 1,530 นิตนะครับตัวนี้เนี่ย1สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือในเรื่องของตัว CPU นะครับต้องบอกด้วยว่าตัวนี้ให้ CPU มาค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียว CPU เป็นรุ่นเป็น Snapdragon นะคะ625ค่ะเป็น Snapdragon 625นะครับซึ่ง Snapdragon 625นี่ก็เรียกว่าเป็น Snapdragon ที่ออกมา
พักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความแรงหรือว่าเรื่องของสเปคเนี่ยเรียกว่าพอใช้อะเรียกว่าใช้งานทั่วไปสบายๆลื่นไหลนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับยังให้แรมมาถึง4กิกะไบต์นะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่องสูงถึง64กิกะไบต์นั่นเองครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็ยังสามารถใส่ตัวไมโคร SD ยังไม่พอก็ใส่เพิ่มได้อีก256นะคะใส่ไมโคร SD ได้ถึง256นะครับเรียกได้ว่าก็เป็นเรียกว่าสเปคกลางๆแล้วกันราคาประหยัดเหมาะกับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ต้องการเครื่องที่สเปคหนักมากนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วคือเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบชาร์จเร็วซึ่งทำให้เราสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ขึ้นเร็วเนี่ยภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่ในตัวเครื่องครับแบตเตอรี่ในตัวเครื่องเนี่ยจะมีความจุถึงเท่าไหร่ครับ 3,000 มิลลิแอมป์นะคะเรียกว่าเพียงพอแต่ที่สำคัญเลยหลายคนบอกว่า 3,000 มิลลิแอมป์หรือกลัวน้อยไงดีนี้ก็ 3,000 กว่าแล้วแต่ตัวนี้ชาร์จเร็วนะฮะขอบอกก่อนเข้าห้องน้ำทานข้าวดื่มกาแฟแบบนี้ชาร์จไฟแป๊บเดียวแบตเตอรี่ Oh no มาดูในส่วนของตัวกล้องกันบ้างนะครับซึ่งจะเห็นว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมีกล้องด้านหลังเป็นคู่นี่แล้วก็มี LED อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีตัวสแกนนิ้วเป็นรูปโลโก้ Motorola นะครับเป็นผมยูนิสถือว่าสวยมากๆเลยตัวกล้องด้านหลังนี่คอลเลกชันเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็น13นะคะบอกกล้องคู่2ค่ะก็เรียกว่าเป็น13บอกกล้องนะครับซึ่งตัว13ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นกล้องหลักของกล้องหลักนะครับแล้วก็มี2ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ภาพมันสามารถชัดตื้นชัดลึกได้ก็เลยว่าหลักเบอร์ใช่ไหมคะอาจารย์สบายมากแล้วตัวนี้ยังมีระบบประมวลผลที่จะตัดขอบวัตถุกับฉากหลังให้ออกมาค่อนข้างลื่นเนียนสวยงามน่าสนใจมากๆมาดูกล้องหน้าดีกว่าครับกล้องหน้านี่ก็เห็นว่ามีตัวนี้เลยนี่ถ้าเรากดเปิดเครื่องมาปั้งนี่แล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นติ่งแถบบานลงมาก็มีลำโพงอยู่แล้วก็จะมีตัวกล้องหน้านะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ที่เป็นเลเซอร์โฟกัสกับตัวแอมเบียนไลท์เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอให้ลดตามบรรยากาศของการใช้งานเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนจะไม่สว่างจ้าจนแสบตาแน่นอนด้านล่างเนี่ยเห็นว่าเป็นโลโก้ของ Motorola ตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าขอบหรือเบเซลของมันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะไม่ได้ถึงขนาดบางมากเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หนาจนน่าเกลียดกล้องหน้าความละเอียดเท่าไหร่ครับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับความสว่างเนี่ยค่อนข้างภายในที่มืดได้พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเขาจะมีความตัว f stop เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะทำให้สามารถรองรับเรื่องการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ค่อนข้างดีครับในตัวเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่าตัวหน้าจอจะเป็นไฮเดฟนะครับไม่ได้เป็นฟูลไฮเดฟพลัสนะฮะแต่ตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับระบบประมวลผลที่เราบอกไปแล้วคือ Snapdragon Qualcomm 625นะครับซึ่งคล็อกสปีดจะวิ่งอยู่ที่ 2.0 GHz นะครับแล้วก็ RAM 4 GB เรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานหน้าจอ 5.9 นิ้วก็เรียกได้ว่าเล่นเกมได้สบายกำลังพอดีมือนะคะอาจารย์ถูกต้องว่าแล้วลองเปิดโหมดกล้องออกมาสักหน่อยดีกว่าครับเข้าโหมดกล้องเลยปึ๊บโหเข้าเร็วนะฮะนี่โหสวยว่ามาโฟกัสค่อนข้างเร็วเดี๋ยวเราลองมาโฟกัสดูดีกว่านี่เห็นมั้ยฮะก็จะเห็นว่าสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างไวมาดูโหมดของการถ่ายภาพตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ AI ด้วยนะครับนี่มีระบบถ่ายภาพแบบอัตโนมัตินะครับเปิดแฟลชปิดแฟลชได้แล้วก็จะมีระบบ Active อัตโนมัตินะฮะเป็นระบบ AI นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นกล้องอัจฉริยะในยุคนี้เลยทีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวน้อยหน้ามีโหมดแบบแมนนวลแล้วก็โหมดแบบออโต้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนเนี่ยนะคะใช่แล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลานี้ใช่มั้ย3วิ10วินะครับสามารถตั้งเวลาได้แล้วก็เปิดแฟลชปิดแฟลชได้รวมไปถึงระบบ High Dynamic Range นะครับหรือ HDR ก็มีให้ใช้งานในการถ่ายภาพเพื่อเลี้ยงความสว่างภายนอกกับภายในซึ่งมืดแตกต่างกันแบบนี้แล้วครับก็สามารถทำให้ช่วยลดความแตกต่างได้ระดับนึงเลยทีเดียวมาดูในส่วนของตัวกล้องครับตัวกล้องนี้ก็จะมีโหมดที่น่าสนใจนะฮะกดเข้าไปที่โหมด Setting นี่ฮะก็จะเห็นว่ามีภาพบุคคลสีจุดถ่ายภาพเคลื่อนไหวพาโนรามาสโลโมชั่นไทม์แลปส์แล้วก็มีแบบไลฟ์สด YouTube สามารถเอาตัวนี้เข้าโหมดไลฟ์สด YouTube แล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะฮะเพียงแค่ Setting Account ไว้ถัดมาในส่วนของกล้องถ่ายรูปปึ้งส่วนของกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็จะเป็นทั่วไปเราจะมีอีกหนึ่งอันครับก็คือในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็จะมีโหมดนะครับที่แน่ๆที่เห็นก็คือเป็นรูปมือขยับอันนี้ก็คือระบบการสั่นหรือ OIS นะครับซึ่งเป็น Image Stabilizer ที่ช่วยภาพนิ่งเวลาถ่ายวิดีโอถูกไหมเพราะเราถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมคะถูกต้องเจ้าตัว Motorola One เนี่ยสามารถทำให้เราได้ภาพที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้ภาพลดการสั่นไหวได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวมาดูในส่วนของตัวภาพนิ่งเมื่อกี้เราเห็นแวบๆอันนี้เราเห็นไหมมีสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดเล็กๆนี่ตัวนี้เป็นเรื่องของ Google Lens Google Lens คืออะไรครับก็เวลาเราส่องนะคะข้อมูลของที่เราส่องไปมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นผมต้องการจะทานกาแฟแก้วนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมก็เอาเจ้าตัว Google Lens เนี่ยส่องมาที่กาแฟแก้วนี้แล้วครับแล้วเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Google ก็จะทำการค้นหาวัตถุหรือออบเจกต์
ที่หน้าตามันคล้ายๆไอ้ของสิ่งนี้ขึ้นมาว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถก็ไปช็อปออนไลน์ได้เลยทีเดียวสะดวกมากนะครับหรือแม้ต้องขายไปทางโทรศัพท์มือถือนะรุ่นนี้รุ่นนี้หรือหันไปทางกล้องถ่ายรูปก็จะขึ้นมาเป็นราคาออนไลน์ต่างๆให้เราเลือกซื้อจากเว็บ Google นะครับได้เลยทีเดียวถือว่าสะดวกมากๆในส่วนของตัวนี้ลองถ่ายภาพอาหารสวยๆก็สักหน่อยสิมาไหนๆก็มีภาพสวยๆแล้วเฮ้ยนี่ไงใช้ได้นี่โฟกัสปั๊บยิงตูมแต่นี่เอามุมสูงๆเอาเป็นแนวตั้งนะฮะแนวตั้งแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ตะแคงลงมาหน่อยปึ๊บนี่ปึ๊บก็ถ่ายตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยสามารถที่จะซูมได้นะครับพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้ค่อนข้างดีโฟกัสไวนะเนี่ยผมจิ้มไปตรงไหนก็ชัดจิ้มตรงไหนก็จะว่าแสงตรงนั้นเลยนะฮะลองถ่ายดูโอ้แอคทีฟค่อนข้างเร็วเลยนะครับเรียกว่าทำแลกน้อยมากแล้วก็สามารถบันทึกภาพได้ค่อนข้างดีในตัวในส่วนของตัวกล้องหลังเนี่ย13ล้านเมกะพิกเซลเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันน้อยไปหรือเปล่าแต่ว่าในความจริงเนี่ย13ล้านเมกะพิกเซลก็พอแล้วครับเพราะสุดท้ายถ้าเราไปแชร์ลงโซเชียลอย่างเช่น Facebook เนี่ยมันก็บีบให้ภาพแตกอยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันใหญ่ไปดาวน์โหลดเดี๋ยวมันจะช้านะโอเคตัวนี้ก็จะเห็นว่าสบายๆสวยงามครับเราได้กล้องโทรศัพท์มือถือราคาไม่แพงหรืออาจจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่แจกคนที่คุณรักนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือใหม่เอาไว้ต้องเทียบถ่ายภาพแบบนี้นะครับ Motorola One เป็นมือถือที่น่าสนใจมากๆวันนี้ใครสนใจไปดูโปรเจ๋งๆได้ที่ True Move S นะคะที่ True Shop นะครับมีโปรนะครับพร้อมแพ็คเกจ 3,990 บาทแต่ว่าฟีลลิ่งในการใช้เครื่องแล้วก็ตัวเครื่องไม่แย่เลยนะครับคือเรียกว่าคุ้มมากๆเพราะว่าจัดเต็มมาตั้งแต่ฟาสต์ชาร์จมาตั้งแต่ตัวที่เป็นหูฟังนะครับรวมไปถึงการใช้งานของตัวเครื่องเรียกว่าครบครันเลยเดียวมีสแกนลายนิ้วมือด้วยนะนี่ด้านหลังค่ะเห็นไหมสแกนลายนิ้วมือนะครับก็เรียกว่ามาครบทุกระบบจริงๆครับคราวนี้นะครับเราพูดถึงตัวกล้องพูดถึงรูปร่างภายนอกแล้วเรามาดูอุปกรณ์เสริมอื่นๆกันบ้างตัวนี้เนี่ยมี Wi-Fi แล้วก็มีบลูทูธนะครับ 5.0 ซึ่งสิ่งที่สำคัญแน่ๆเลยก็คือเจ้าตัวนี้ไม่ต้องซื้อหางหนูหรือเจ้าตัวพอร์ต Lightning ที่เอามาใส่กับ 3.5 มิลนะครับเพราะว่านี่แจ็ค 3.5 มิลอยู่ข้างบนนี้แล้วแล้วก็จะมีรูเล็กๆนะครับเป็นเสียงตัดสัญญาณรบกวนขณะสนทนามาดูด้านล่างกันหน่อยครับตัวนี้เป็น USB Type C ตัวนี้จะเห็นว่ามีรูทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนึงจะเป็นลำโพงฝั่งนึงเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวนี้นะจะมีปุ่มนี่เปิดปิดเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ซิมการ์ดลองจิ้มออกมาดูเลยดึงออกมาสักนิดนึงโอ้โหอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นใส่แบบนาโนซิม2อันนะครับแล้วก็1ไมโคร SD ครับซึ่งเรียกได้ว่าดีกว่าไฮบริดซิมทั่วไปไฮบริดซิมทั่วไปเนี่ยคือแม้ว่าจะมีช่องใส่2อันเป็นไมโครกับนาโนแต่ว่าต้องเสียอันนึงอ่ะเพื่อไปใส่ไมโคร SD ใส่ได้น้องอารมณ์ประมาณนั้นถ้าคุณจะใส่ไมโคร SD คุณก็ต้องเสียที่ใส่ไปเป็น1อันฟรีแต่อันนี้ให้มาเลย3ช่องเดียว3อันใส่ด้วยกันได้สบายๆนะจ๊ะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับรู้ไปถึงตัวเครื่องเนี่ยรองรับระบบ 4G แล้วก็ LTE นะครับเรียกว่าเหลือเฟือสบายมากๆแล้วก็ยังรู้ไปถึงเรื่องของการเป็น Android แบบเพียว Android นี่ตัวนี้เป็น 8.1 Oreo ค่ะบิดจิ้มนมชุบชิมครีมไม่ใช่ตัวนี้เป็น Android Oreo ซึ่งจะเห็นว่าข้อดีของเพียว Android ก็คือหน้าตาของอินเทอร์เฟซมันจะดูเรียบเรียบโล่งๆคลีนนะดูแล้วแบบว่าหน้าตาดูสบายๆนะฮะดูแล้วแบบใช้งานง่ายรู้ไปถึงการดาวน์โหลดแอปผ่าน Play Store เนี่ยก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆและยังสามารถที่จะจัดการในเรื่องของหน้าตาหรือธีมของด้านหน้าเนี่ยได้ใหม่ได้ด้วยนะครับแล้วแต่การดีไซน์ของเรารู้ไปถึงการอัปเดตซึ่งตัวนี้เป็นเพียว Android อยู่แล้วเพราะนั้นทำไมฮะเขาคอนเฟิร์มมาเลยนะคะว่าเราสามารถอัปเดตนะคะได้ยาวๆไปเลย2เวอร์ชันค่ะแล้วก็มีการอัปเดตแพทความปลอดภัยนะคะเรื่อยๆเลยค่ะ3เดือน1ครั้งโอ้โหเขาเรียกว่าทุกๆ3เดือนเหมาะกับการจัดการข้อมูลในตัวเครื่องการันตีว่า Android เนี่ยอัปได้อย่างน้อยๆมี2เวอร์ชันทีเดียวนะไม่ต้องกลัวโดนรอยแพ้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากตัวเครื่องนี่ใช่มั้ยตัวเครื่องนะตัวเครื่องสวยนะแล้วก็ไม่หนามากนะครับถ้าหลังเนี่ยเป็นกระจกกอริลลาเป็นคอร์นิ่งกอริลลานะครับแบบขอบมนนะฮะ 2.5D นะฮะสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเขียนไว้เลยว่า Android One นะครับตัวเครื่องนี้ถือว่าสวยงามมากด้านข้างเนี่ยเป็นกอซี่นะเป็นออกแนวกอซี่ไม่ได้เป็นแบบด้านๆนะฮะก็ถือว่าจับถนัดมือพอสมควรเลยกระจกเนี่ยมีความโค้งมนแล้วก็เนียนนะครับก็เรียกได้ว่าจับแล้วให้ฟีลลิ่งที่ดีไม่ได้รู้สึกว่ามันคมหรือว่ากระดาษมือเป็นอย่างไรตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็สรุปเป็นว่าใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือเจ๋งๆนะครับแล้วก็อยากจะได้มือถือที่ไม่แพง
ค่ะยิ่งถ้าผูกโปรกับครูยิ่งถูกมาก แล้วก็มาพร้อมฟาสชาร์จด้วยนะสำหรับใครใจร้อนที่หรือชอบเล่นเกมแล้วแบตหมดบ่อยๆตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ในที่สุดนี้หน้าตาโดยรวมก็ได้รับความไม่ขี้เหร่เลยมาแบบทรงของเขาเลยโมโตจะเป็นสไตล์นี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับใครที่เป็นแฟนคลับ Motorola อยู่แล้วจะทราบดีนะครับรวมไปถึงเรื่องการถ่ายภาพที่อาจจะไม่ได้หรูหรามากเน้นใช้งานง่ายๆนะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้คนที่อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องของการกดเข้าไปเลือกเมนูเยอะๆเมนูแบบนู่นนี่นั่นซึ่งบางคนมีเมนูเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายถ่ายออโต้ตลอดก็แนะนำนะฮะใช้ Motorola ได้อย่างสบายใจนะครับอาจจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมมองว่ามันครบละมีมาให้เลือกใช้ครบทุกประการนะสำหรับวันนี้นะครับผมบริษัทศรีนะครับแล้วก็ชาร์ลีส์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมไปถึงรีวิวเด็ดๆจากพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ผมบริษัทศรีนะครับบีมณภัสสรนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ